สมุทรปราการเด็กช่างตีกันอีกแล้วใครบอกว่าเป็นเรื่องของคู่อริต่างสถาบันเหมือนจะไม่จริงแล้วนะครับเพราะงานนี้สถาบันเดียวกันแต่ว่าตีกันยับเลยแล้วงานนี้ตายหนึ่งเจ็บหนึ่งด้วยมีกล้องหน้ารถของชาวบ้านเขาเก็บภาพเอาไว้ได้นะครับไปดูเหตุการณ์กันครับฟาดกันกลางถนนแบบนี้เลยเพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในรถนะครับรถคันนี้ติดกล้องเอาไว้ก็จะเห็นพฤติกรรมทั้งหมดเลยกลุ่มเด็กนักเรียนช่างสถาบันเดียวกันนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันไล่กันมาตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท72จังหวัดสมุทรปราการเปิดฉากไล่ฟันกันชุลมุนไปหมดปรากฏว่าหนึ่งในนั้นพลาดท่าเสียหลักล้มลงไปฮะถูกแทงเข้าที่บริเวณหน้าอกเลือดสาดเลยลงไปกองกับพื้นแล้วตายตรงนั้นครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าไปช่วยกันหามร่างเอาไปไว้ข้างทางผู้เสียชีวิตคือนายพงศกรอายุแค่16ปีเท่านั้นเองนะครับและก็มีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคนชื่อนายพัชระอายุ15ถูกฟันเข้าที่กลางหลังเหมือนกันปรากฏไอ้มือมีดวิ่งเข้าไปในซอยสุขุมวิท72ครับไม่รอดนะฮะถูกตำรวจตามไปรวบตัวเอาไว้ได้คือนายสหรัฐอายุ15ครับคุณผู้ชมฮะเป็นเด็กช่างสถาบันเดียวกันกับผู้เสียชีวิตนะครับส่วนเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุหลบหนีไปได้ตรวจค้นตัวพบมีดยาวประมาณ30เซนติเมตร1เล่มคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.สำโรงเหนือนะฮะนายพัชระคนเจ็บเป็นเพื่อนกับผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พงศกรมาจากย่านสำโรงจะไปเรียนระหว่างทางเนี่ยเจอตำรวจเขาก็เรียกค้นเขาก็พยายามปราบปรามไอ้กลุ่มพวกนี้อยู่ปรากฏตอนค้นเนี่ยไม่เจออาวุธก็เลยปล่อยตอนที่ตัวเองขี่ออกมาไปเจอกับคู่กรณีพอดีเป็นรุ่นพี่สถาบันเดียวกัน4คนนะครับจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ปั๊มขี่ไล่ตามหลังมาเลยถามว่าพวกมึงอยู่สายไหนไม่ได้ต่างสถาบันและอันนี้ต่างสายกันนะพงศกรคนตายเนี่ยตอบไปว่าอยู่สายสำโรงจู่ๆอีกฝั่งหนึ่งชักมีดเลยแล้วออกมาทำร้ายกันน้องยอมรับบอกว่าตัวเองกับเพื่อนเคยมีปัญหากับคู่กรณีอาจารย์เคยเรียกไปคุยแล้วแต่ไม่สามารถเคลียร์กันได้วันนี้มาปะหน้ากันพอดีอีกฝั่งเข้ามาทำร้ายเพื่อนผมตายกลางถนนเลยฟังเสียงน้องหน่อยฮะคือตอนแรกเพื่อนผมขับมาฮะแล้วมันมาจี้ตูดพวกผมแล้วนะเพื่อนผมบอกเพื่อนรีบๆแล้วพอรีบเสร็จหันกลับไปมองมันมากันแล้วแล้วมันก็มาจ่อมันก็มาเนี่ยฮะข้างๆจะไม่แทงกันนะตอนแรกมันถามมาก่อนเลยเอ้ยมึงสายอะไรเพื่อนผมคนขับหันกลับไปตอบสำโรงไอ้สำโรงอ่ะแม่งฉักเลยนะพอรถล้มเสร็จผมลุกไปผมวิ่งหาไอ้นี่คนขับมันจะพาออกที่นะมันอ่ะหันมาแล้วก็มาต่อยหน้าผมเสร็จแล้วก็มีผมไม่รู้ว่าใครฟันแต่ผมจำได้เลยว่าเป็นมีดยาวฟันหลังผมสำโรงนี่ได้ยินคีย์เวิร์ดนี้ไม่ได้เลยนะเป็นเรื่องทันทีตำรวจเชิญตัวผู้ปกครองครับของเยาวชนที่ก่อเหตุมาร่วมสอบปากคำนะครับทำการแจ้งข้อหาตามขั้นตอนแล้วก็ส่งตัวไปสถานพินิจส่วนเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุอีก3คนกำลังตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ15 16 17เป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายค่ะประวัติติดตัวไปแล้วอนาคตหลังจากนี้ไม่รู้จะว่าไงเลยนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง